ต้องบอกก่อนเลยนะครับในปัจจุบัน iPhone ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ยอดนิยมกันใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็มีฐานแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่และเหนียวแน่นวันนี้แหละครับผมจะมาบอกกับเพื่อนๆว่าเหตุผลอะไรกันนะที่เราควรรอซื้อ iPhone 12 จะคุ้มค่าแก่การรอคอยหรือเปล่านะก่อนจะไปรับชมต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโมบายเซ็นเตอร์นี้เลยครับลองใช้ 5G ถึงแม้ว่าเครือข่าย 5G ในบ้านเราจะยังไม่พร้อม 100% แต่เทรนด์สำหรับสมาร์ทโฟน 5G กลับมาแรงอย่างต่อเนื่องแน่นอนแหละ iPhone 12 ก็ไม่ยอมตกขบวนเหมือนกันนะจ๊ะจากข้อมูลล่าสุดเชื่อกันว่า iPhone 12 ทั้ง 4 รุ่นเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 Standard iPhone 12 Max iPhone 12 Pro หรือ iPhone 12 Pro Max อาจจะรองรับ 5G ทั้งหมดโดยคาดว่าจะรองรับได้ทุกแบรนด์ทั่วโลกด้วยนะรอดีไซน์ใหม่นอกจากจะอัปเกรดไปทั่วแล้วเนี่ยยังมีรายงานว่าอย่างคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมเคยเสนอเรื่องเกี่ยวกับ iPhone 12 จะมีการปรับดีไซน์ด้วยโดยจะปรับดีไซน์ใหม่ใช้ขอบเครื่องแบบแบนลักษณะคล้ายๆกับ iPhone 5 iPad ก็ได้ตัวล่าสุดอ่ะพร้อมทั้งย่อรอยบาดบนหน้าจอให้เล็กลงและเพิ่มสีสันใหม่ๆให้ความรู้สึกในการใช้งานที่แตกต่างออกไปจากรุ่นเดิมๆรอสเปคที่แรงขึ้นใครที่กำลังใช้ iPhone 11 อยู่จะรู้ว่าประสิทธิภาพมันแรงเหลือใช้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหนักแค่ไหนก็เล่นได้แบบสบายถึงจะแรงยังไง iPhone 12 ก็ต้องมาพร้อมกับสเปคที่แรงกว่าแน่นอนเพราะจะอัปเกรดใช้ชิป A14 Bionic ซึ่งตามที่รายงานระบุว่าจะแรงกว่าชิป A13 ถึง 40% เลยนะประสิทธิภาพเผลอๆใกล้เคียงกับ MacBook Air กันเลยทีเดียวรอจอ 120Hz อีกหนึ่งเทรนด์ยอดฮิตของสมาร์ทโฟนยุคใหม่ก็คือหน้าจอแหละครับซึ่ง iPhone 12 จะมีฟีเจอร์นี้ด้วยเช่นกันโดยจะรองรับอัตรา refresh สูงสุด 120Hz ส่งผลให้การเคลื่อนไหวทุกอย่างบนหน้าจอมีความสมูทยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเอาไปดูหนังเล่นเกมบางคนลองแล้วติดใจเลยอย่างผม iPad Pro 2020 ก็ถือว่าสมูทมากเพราะว่ามันใช้หน้าจอ 120Hz แล้วรอซื้อ iPhone 11 ลดราคาเมื่อมันมี iPhone 12 เปิดตัวขึ้นมาเนี่ย iPhone 11 ก็ต้องลดราคาเป็นธรรมดาแหละเพราะมันกลายเป็นว่าตกรุ่นไปแล้วไงเป็นโอกาสที่เราจะได้ซื้อ iPhone 11 ในราคาที่ประหยัดกว่าแม้จะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ประสิทธิภาพการใช้งานถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนทั่วไปนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับใครที่กำลังรอ iPhone 12 อยู่คิดว่ารอแล้วจะได้ประโยชน์กับตัวคุณมากน้อยแค่ไหนกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe Memologic ด้วยนะครับแล้วมีเพจแล้วนะอย่าลืมไปกดไลค์ด้วยล่ะเป็นกำลังใจให้เราสร้างคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว